ขอวิธีวัดเฟรมหลังตรงที่ใส่ล้อว่าวัดแบบไหนใช้แกนปลดยาวเท่าไหร่ต้องวัดดุมด้วยไหมอ๋อแบบนี้ง่ายครับถ้าเป็นเฟรมดูที่สเปคง่ายกว่าโดยส่วนใหญ่นะถ้าเป็นแกนปลดก็จะเป็น135ถ้าเป็นแกนสอดก็จะมี2อันก็จะเป็น142กับ148ซึ่งตัวเฟรมจะระบุเลยครับอันนี้จะง่ายกว่าหรือถ้ามาเป็นคันยิ่งง่ายครับเป็นงั้นก็คือไม่ต้องวัดที่เฟรมถอดดุมมาวัดที่ดุมแน่นอนโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นแกนปลดก็จะเป็น135ถ้าเป็นแกนสอดก็จะมี2สเปคส่วนใหญ่นะครับ142 148ซึ่งอันนี้ต้องวัดที่ดุมแต่ว่าถ้าเอาชัวร์ดูสเปคเฟรมน่าจะจบกว่าเพราะว่าถ้าวัดที่ดุมเนี่ยต้องมีประสบการณ์นึงอย่างถ้าผมดูก็จะผมมีประสบการณ์หน่อยก็คือจะรู้ดูง่ายถ้าคนไม่เคยขี่เลยดุมก็วัดจะงงเพราะว่าเฟรมเนี่ยเวลาเราถอดล้อออกมาเนี่ยมันจะทางออกนิดนึงก็เลยจะเพี้ยนๆหน่อยก็ดูสเปคเฟรมเป็นหลักครับ